อย่างล่าสุดเลยยังเพิ่งขับรถแล้วก็มันเพิ่งมีแบบมอเตอร์ไซค์จะมาชนแยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังก็ตกใจครับแล้วก็จะขันสะดุ้งนิดหน่อยหรือแม้แต่ตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาการแบบยิบๆมันจะมีอาการยิบๆยิบๆเคี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่ของปาล์มแล้วไม่ใช่ของปาล์มหนึ่งแล้วเอาเลยอีกหนึ่งใครใครโอ้ยเล่นสะตกใจหมดเลยอะมิ้นอะหูยดึงนานด้วยเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีสองคนพร้อมกันเลยคือดึงนานมากเลยไม่ใช่อยากให้ลุ้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องของแยมนั่นเองใช่อาการมันเป็นยังไงก็คันอะคือมันเกิดอะไรก็ต้องคันตลกมากคือเวลาเหมือนแบบเหมือนอย่างล่าสุดเลยยังเพิ่งขับรถแล้วก็มันมีแบบมอเตอร์ไซค์จะมาชนแยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังก็ตกใจครับแล้วก็จะขันสะดุ้งนิดหน่อยหรือแม้แต่ตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาการแบบยิบมันจะมีอาการยิบ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 ตรงจักระแลตรงจักระแลแล้วหนูทำยังไงกับสมมติมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ามันมีอาการยิบยิบละหนูเหยียบเบรกก่อนหรือหนูเกาก่อนเอาอย่าเอารายละเอียดขนาดนั้นเลยไม่คือไม่รู้ว่าบางทีเขาแบบว้ายตอนตกใจอ่ะแล้วไม่เหยียบเบรกด้วยตอนตกใจใช่ป่ะไม่วันนั้นยังไม่ได้ขับรถยังเป็นคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยยังก็จะเกาเลยก็แบบโอ๊ยคันอ่ะคือบางคนจะเสียวท้องสมมติไปเล่นใช่ๆไอ้พวกโรลเลอร์โคสเตอร์เออทุกคนเป็นเสียวท้องธรรมดาแล้วตรงนั้นน่ะหนูคันจักระแลด้วยมั้ยก็คงคันน่ะหนูจําไม่แล้วเรื่องมันเพิ่งเกิดประมาณแบบ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากหนูเคยพิมพ์เซิร์ชใน Google ด้วยมีแค่คนเดียวที่เป็นในบนโลกนี้เหมือนกันไอ้2คนก็คือยังอ่านในพันทิปคือยังหาเลยว่าแบบมีใครเป็นมีอาการแบบคันจักระแลเวลาแบบตกใจมั้ยมีแค่คนเดียวที่เขียนพันทิปว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมีอาการมีอาการครับแล้วคนอื่นไม่เป็นเลยแต่นี่ผมก็เริ่มคันแล้วนะใช่ไหมคันจักระแลอย่างนี้เวลาเราคันเราต้องทำอะไรต้องทำหมดแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำให้จักระแลเหม็นหรืออะไรมันไม่ได้มีผลอะไรกับเราก็ไม่ได้ไปหาหมอหรืออะไรบอกว่าแล้วมันแค่จะคันจักระแลเฉยไม่ไม่แล้วแยมมันคันขนาดต้องเกาหรือว่าคันแบบเอ้ยไม่ต้องเกาก็ได้ยังไงก็มันก็ยิบยิบคือเกาก็ดีไม่เกาก็ได้ไม่เกาก็ดีก็เหมือนเวลาคันหลังคันอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเราเกาไม่ถึงก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าถ้ามีคนมาเกาให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเนี่ยก็คนคันก็เกาถ้าคนคันก็เกาคนเยอะอ่ะคนเยอะๆอ่ะต้องแอบเกาไหมไม่แต่ว่าจริงๆกว่ากับแยมคือแบบไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมก็จะเห็นแยมทำแต่ว่านางไม่ได้เกานะนางจะทำเป็นเหมือนแบบดึงเสื้อหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบดึงสายเสื้อแล้วก็แบบสไตล์ในการที่แบบว่าเอานิ้วเกี่ยวนิดนึงแต่ว่าทำเป็นดึงเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอะไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการเกาหรืออะไรเราคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเสื้อมันไม่แบบไอ้นี่หรือเปล่าแต่นางก็จะมีนั่นอาจจะเสื้อไม่พอดีจริงๆก็อาจจะไม่ได้คันก็ได้ตอนนั้นแต่จริงๆก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเกาอย่างงี้นะมันก็เสียบุคลิกแต่ก็อาจจะแบบนั้นก็ได้อะหรืออาจจะแค่แบบแค่จับอะไรอย่างเงี้ย